ความเคลื่อนไหวของสหรัฐครับที่ได้ส่งเรือไปจอดเทียบท่าแถวๆทางใต้ของไซปรัสแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในชาติพันธมิตรโดยทางกองทัพสหรัฐแถลงว่าการนําเรือไปจอดที่ไซปรัสนั้นไม่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการอพยพหรือว่าช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในพื้นที่ที่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ณขณะนี้นะครับขณะที่ถ้าหากว่าไปดูสถานการณ์การโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซาโดยเฉพาะเขตกาซาซิตี้ครับล่าสุด มีการรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้โจมตีเข้าไปที่โรงเรียนอีกที่หนึ่งส่งผลทําให้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บเพิ่มและยังมีคําสั่งให้เร่งอพยพประชาชนออกจากเมืองคานยูนิสมายังจุดที่ปลอดภัยในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาด้วยนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่มีการรายงานว่ามีการถล่มโจมตีเข้าใส่ในพื้นที่โรงเรียนทําให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อยๆ9้คน ซึ่งกองทัพอิสราเอลต้องออกประกาศให้ผู้ที่อาศัยอยู่ที่เมืองคานูนิสอพยพย้ายไปอยู่ยังพื้นที่มนุษยธรรมที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่โดยทันทีเนื่องจากว่าสถานที่ที่อยู่อาศัยเดิมนั้นได้ถูกพิจารณาให้เป็นพื้นที่การสู้รบที่มีความเสี่ยงอันตรายไปแล้วโดยทางอิสราเอลอ้างว่ากลุ่มนักรบฮามาสได้ใช้พื้นที่โรงเรียนเหล่านี้เป็นฐานในการซุ่มโจมตีและยิงอาวุธเข้าใส่อิสราเอล โดยคำสั่งอพยพล่าสุดทำให้ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากต้องย้ายที่อยู่ท่ามกลางความมืดโดยมีเสียงปืนใหญ่เกิดขึ้นดังอยู่รอบตัวและคำสั่งอพยพในครั้งนี้ครอบคลุมไปในหลายพื้นที่และถือว่าเป็นคำสั่งอพยพครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ที่เกิดการสู้รบในเขตกาซาที่ดำเนินการมาไม่ต่ำกว่า10เดือนแล้วโดยชาวปาเลสไตน์ครอบครัวหนึ่งบอกว่าเพิ่งจะกลับมาบ้านของตนเองหลังจากต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นมานาน คราวนี้ต้องกลับมาเก็บข้าวของเตรียมอพยพกันอีกรอบหนึ่งแล้วตามคําสั่งของอิสราเอลครับทำให้ชาวปาเลสไตน์จํานวนมากต้องกลายเป็นคนไร้บ้านและกลายเป็นคนไร้ถิ่นฐานตามมาซึ่งเป็นผลกระทบมาจากภัยการสู้รบโดยตรงก่อนหน้านี้ครับมีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้สั่งโจมตีโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในเขตกาซาซิตี้ซึ่งที่นี่มีคนปาเลสไตน์กว่า3,500คนใช้เป็นพื้นที่อพยพและพักพิงชั่วคราว นอกจากนี้ผลจากการเข้าไปโจมตีโรงเรียนดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทันทีอย่างน้อยๆ90คนแล้วก็เชื่อว่าในพื้นที่นี้ยังมีผู้เสียชีวิตอีกจํานวนมากอยู่ใต้ซากความเสียหายที่พังถล่มลงมาซึ่งเหตุการณ์รอบนี้ได้ส่งผลทําให้หลายประเทศต้ตองออกมาัาแถลงประนามถึงความสูญเสียจากการโจมตีโดยกองทัพอิสราเอลรอบล่าสุดแต่ทางอิสราเอลเชื่อว่าโรงเรียนดังกล่าวถูกใช้เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาส และกลุ่มที่เป็นฝ่ายพันธมิตรที่มีอิหร่านหนุนหลังแล้วก็คอยซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่นี้ขณะที่ทางกลุ่มอิสลามิกจีฮักได้รายงานยอดผู้เสียชีวิตที่เป็นกลุ่มนักรบที่ถูกสังหารไปอยู่ที่ประมาณ19คนเนื่องจากว่าที่ผ่านมากลุ่มนักรบอิสลามิกจีฮักนั้นมักจะใช้พื้นที่โรงเรียนโรงพยาบาลเป็นสถานที่ในการหลบซ่อนตัวเพื่อเตรียมวางแผนรับมือกับการต่อสู้กับอิสราเอลส่วนทั้งกลุ่มฮามาส บอกว่าการโจมตีโรงเรียนดังกล่าวถือว่าเป็นโรงเรียนที่6แล้วที่ต้องตกเป็นเป้าการโจมตีจากอิสราเอลขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเฉพาะพลเรือนที่อยู่ในฉนวนกาซาไปอยู่ที่อย่างน้อยเกือบเกือบจะ4ี่หมื่นคนแล้วนะครับนับตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วส่วนทางสหประชาชาติและสหรัฐได้แสดงจุดยืนออกมาแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับกรณีที่กองทัพอิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ในพื้นที่โรงเรียนในเขตกาซาซิตี และเรียกร้องให้อิสราเอลใช้มาตราการด้วยความรอบคอบเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับพลเรือนชาวปาเลสไตน์นอกจากนั้นทางสหรัฐยังมีประเด็นเรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงในเขตฉนวนกาซาอีกด้วยส่วนทางด้านบรนทิบดีโจไบ,บเดนผู้นําสหรัฐก็ได้ออกมากล่าวในระหว่างการลงพื้นที่ไปที่รัฐเดลวร์เรียกร้องให้อิรานหลีกเลี่ยงการโจมตีเพื่อแก้แค้นมายัางอิสราเอลแล้วก็ให้ละเว้นปัจจัยที่จะทําให้เกิดความตึงเครียดที่มากขึ้นในเขตตะวันออกกลาง ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับทางเอ,งอกอัครราชทูตสหรัฐประจำไซปรัสแถลงว่ามีเรือจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบก U.S.S. w a s ของสหรัฐได้มาจอดเทียบท่าที่ไซปรัสแล้วซึ่งมีรายงานอ้างว่าเรือลำนี้ต้องการจะถูกใช้สนับสนุนพลเรือนหากความขัดแย้งในตะวันออกกลางลุกลามออกไปซึ่งไซปรัสนั้นถือว่าเป็นชาติพันธมิตรของสหรัฐแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของสหภาพยุโรปที่เคยเสนอความช่วยเหลือ กรณีจําเป็นสําหรับการอ,อพยพคนยุโรปและคนเรือมประเทศที่3หากความตึงเครียดในในตะวันออกกลางขยายวงออกไปในช่วงเวลาที่ปัญหาการสู้รบระหว่าง Israel, อิสราเอลอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการเยือนในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สหรัฐยังคงใช้ความพยายามร่วมกับชาติพันธมิตรในการที่จะหาทางคลี่คลายลดปัญหาความตึงเครียดในเขตตะวันออกกลาง และเตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบโดยตรงครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเนเนข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเน,นครับ